สำหรับนักชกในมุมน้ำเงินนะครับวันนี้มาจากบราซิลนะครับ27 years old 15 fight 14 win นะครับวันนี้ขอต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงิน Please give it up from the blue corner คาเซมโมซานาโอ้โหคึกคักเลยครับหนุ่มจากแดนแซมบ้าบราซิลครับคาเซมโมซานาวัย27ปีครับ178เซนติเมตรครับนักมวยแดนแซมบ้าครับมวยสายลุยผ่านประสบการณ์การต่อสู้โชคโชนออกอาวุธมวยหนักแรงในทุกจังหวะนะครับวันนี้จะเจอกับนักชกในมุมแดงนะครับต้องบอกว่าสไตล์การชกนี่วันนี้หลากหลายแน่นอนครับอายุ27ปีนะครับชนะ23ครั้งนะครับจาก30ไฟส่วนสูง177เซนติเมตรนะครับวันนี้นักชกในมุมแดงขอต้อนรับแกนนรสิงห์ DNA Thailand นักชกจากจังหวัดกรุงเทพมหานครครับแกนนรสิงห์ DNA Thailandโอ้โหดูจากสัดส่วนนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันอย่างยิ่งเลยครับมวยฝีมือนะครับเพลงแข่งอันตรายแข่งขันกีฬาต่อสู้มาหลากหลายรูปแบบนะครับจังหวะไม่ธรรมดาครับวันนี้เดี๋ยวได้มวยมันแบบนี้ครับเด็ดมวยเดือดนะมาให้ชมกันครับในมุมแดงครับจากกรุงเทพมหานครครับนี่ครับมาเทียบเขาโอ้โหอายุเท่ากันเลยครับ27ปี177กับ178โอ้โหส่วนสูงก็ใกล้เคียงมากครับมีแค่ประสบการณ์แหละครับที่อยู่ฝั่งของแก่นนรสิงห์ครับโอ้เดินหน้าเข้าใส่เลยครับหนุ่มแซมบ้าแต่ก็อยากจะลุยเลยครับคาเซโมซาน่าวงในแก่นนรสิงห์ว่ายังไงครับแหมไม่ต้องกลัวครับวงในนี้นักมวยไทยไม่เป็นรองอยู่แล้วจิ้มลำตัวโอ้โหเดินอาดๆเข้าหานี้ไม่กลัวครับคาเซโมซาน่าอยากจะลองวิชาเลยครับเจอกันนักมวยไทยโอ้ยโดนเลยครับเผลอไปหน่อยครับคาเซมห้าวเกินเลยครับเจอสั่งสอนเลยโอ้ทะเลอร์ทะล่าเนี่ยครับแกนอสิงจะเก็บงานได้เลยไหมครับดูครับว่าจะหายซาหรือเปล่าครับคาเซมอ้าวยังมีแข้งอยู่ครับคาเซมฟื้นตัวเร็วมากครับโอ้โหหมัดขวาก็ย้ำไปเรื่อยๆครับกันนรสิงห์ขวามาไม่ถึงครับคาเซมโอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหเริ่มจะแรงมาแล้วครับอาวุธของคาเซมครับฟื้นแล้วนะครับแบบนี้ก็หวังจะเอาคืนแล้วล่ะครับแกนนรสิงห์ก็ต้องโอ้ยจะโดดเข่าลอยครับแม่ลุยแหล่นะครับคาเซโมซาน่า1 2ครับกดเต็มๆปากศอกเข้าไปอีกครับโอ้ห่างไปหน่อยครับศอกของแกนนรสิงห์แม่จะศอกกลับก็ไม่โดนนี่ครับอ่ะโอ้ตอนนี้เป้าหมายก็คืออยากจะได้นับคืนเลยครับคาเซโมซาน่ายังต่อยติดกาดอยู่ครับโอ้โหโดนเร็วไปหน่อยครับอ้าวโดนซ้ายแล้วครับเดินหน้าเข้าหานะครับคาเซมแก่นรสิงโอ้โหลูนี้หลบแล้วก็รวบครับเก่าครับแบบนี้ครับนกรู้ครับแก่นรสิงโอ้วืดวาดครับคาเซมครับเน้นหน่อยครับวันนี้มาเป็นมวยฝีมือเลยครับแกนนรสิงก็ได้นับไปก่อนนะต่อยง่ายขึ้นเยอะเลยครับแกนนรสิงคาเซมเดินไปครับไม่สนใจอะไรแล้วโอ้โหพอใกล้นี่แกนนรสิงพยายามจะรวบครับฟันศอกเข้าไปโดนไปหลายขนาดครับยกแรกของคาเซมโดนหมัดขวาอีกแล้วค้ำค้ำค้ำแล้วทำไงครับแก่นนรสิงห์ทิ้งขวาครับแล้วก็ดันออกไปครับไม่มีเลยครับลูกนี้ครับผลักออกไปเอ้าแหมลุกขึ้นมามีอาการงนเงินเล็กน้อยครับคาเซมโอ้ต้องดูภาพช้าครับว่าโดนนับอย่างไรครับ
โอ้จังหวะมันได้จริงๆครับแก่นรณสิงห์หมัดขวานี่เลยครับโอ้โหทิ้งขวาเข้าไปเต็มกรามเลยครับแผ่โดนแล้วก็ล่วงพลอยทันทีเลยครับแต่ฟื้นตัวเร็วจริงๆครับคาเซโมซาน่าอย่าพยายามยืนนิ่งๆนะครับแต่ว่าแหมมันก็ยังมีอาการอยู่อ่ะลุยกันต่อยกที่2ครับยังเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมก็คาเซมครับต้องเอานับคืนครับแหมแกนรสิงตอนนี้ต่อยสบายเลยครับรอจังหวะเอ้าแหมระวังศอกกระโดดเข่าลอยครับไม่โดนครับคาเซมหวดหัวซ้ายหลุดไปอีกกระโดดโอ้โหขยันจริงๆครับแกเป็นกบมาหรือไงครับกระโดดเหลือเกินครับในแกนรสิงเก็บสายดีครับแม่คาเซมโบซาน่าก็เดินเต็มฝ่าเท้าเลยครับตอนนี้ฮุกซ้ายขวาตรงก็ยังไม่โดนหักศอกเมื่อสักครู่นี้เฉียวไปครับโอ้โหแข้งซ้ายดีครับคาเซมเอาโดนหมัดอีกแล้วครับคาเซมแหมโดนแล้วก็มีบูป้าบูป้าตลอดโอ้การป้องกันตัวแกหลวมครับคาเซมครับพอเข้ามวยแล้วนี่พอกาดตกนี่โดนสวนทันทีครับดูครับก้าวแล้วเสียบเข่าแหมดีว่าปักศอกไม่โดนครับแล้วที่สำคัญแกต่อยกว้างไปหน่อยครับคาเซมวงในครับวงในกอดมาไม่มีอะไรครับโอ้โหเลือกเลยครับแก่นรสิงห์โอ้โหหางเป็นวาครับปัดขวาปักศอกเข้าไปเลยครับแก่นรสิงห์จิ้มลำตัวก็ไม่ถึงอีกครับแม่ดูเหมือนว่าเห็นอาวุธหมดแล้วครับแกนรสิงห์โยกแบบรู้จังหวะเลยดูช้าลงไปเลยครับคาเซมโอ้โอ้ยแหมโดนหมัดเข้าไปอีกครับอ่ะยิ่งเดินยิ่งหลวมครับคาเซมโดนอีกแล้วแต่ถ้าต่อยแบบนี้นี่แกนรสิงห์น่าจะเห็นหมดแล้วครับอาวุธของคาเซมครับรู้จังหวะแล้วครับแกต่อยค่อนข้างกว้างครับฮุกซ้ายขวาตรงปักศอกเข้าไปต่อยโอ้ยแม่มันพลาดครับแบบนี้ครับดึงไม่พ้นครับโอ้ป่าวเอาอย่างไรครับแกนรสิงห์โอ้นี่ครับหมัดเควี้ยงควายครับเอายังมึนอยู่ครับโอ้เกือบเอายังไงอีก10วินาทีครับแกนรสิงห์ขายังสั่นอยู่ครับโอ้โหระฆังมาถูกที่ถูกเวลาครับ2ยก2นับคนละนับครับแหมถือว่าเสมอกันแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหไปจะบอกว่าประมาทก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าเพราะดึงนี่ดึงไม่พ้นนะครับก็ประมาทนะครับเห็นคู่ต่อสู้นี่ดูว่าคุมได้แล้วโดนนี่ครับเต็มๆครับโอ้โหแล้วคอไปฟาดเชือกอีกครับดูครับจะดึงแล้วดึงไม่พ้นครับโอ้โหเนี่ยครับโอ้ปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับแบบนี้โอ้ยก3ครับตอนนี้ใครจะเข้าวินครับแม่แต่เชื่อว่าใจของคาเซมนี่มาแล้วแหละครับแกนรสิงห์ฟื้นหรือยังครับเอาละครับโอ้เหวี่ยงอย่างนี้มีเสียวครับไม่ใครก็ใครล่ะครับโอ้โหจากรอจังหวะ2ตอนนี้กลายเป็นเดินบุกแล้วครับแก่นนรสิงห์งัดศอกเข้าไปคาเซมบอกขอหมัดหนึ่งครับโอ้โหยังไม่โดนนี่นะครับไอ้บาดต่อยกว้างๆเนี่ยนะครับถ้าโดนเนี่ยโอ้โหโหแข้งซ้ายอ้าวแตกหรือเปล่าครับโอ้โหบาดมีแผลแตกครับในยกสุดท้ายปลายคิ้วซ้ายครับโอ้โหเกมนี่มันระทึกใจจริงๆครับมันพลิกไปพลิกมาจริงๆครับ
วัดเดียวที่สถานการณ์เปลี่ยนไปข้างหนึ่งเลยครับกันนรสิงห์ครับเดินเข้าไปเอ้าระวังปัดขวาของคาสินครับแข้งกับหมัดครับล็อกมาล็อกมาโอ้เร่งมากไปหรือเปล่าครับคาสินเหมือนจะหายใจยาวครับแกนเดลสิงโอ้โหหมดหรือเปล่าครับแกนเดลสิงก็เหลือน้อยครับเอ้าอัปคัทไม่โดนครับพุ่งซ้ายไม่ถึงตะแคงถังหน่อยครับโอ้โหเร่งเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับท้ายสุดต้องดูครับใครจะเหลือครับใครจะเหลือของฝากกลับบ้านต่อไปแข้งซ้ายดีครับแกนเดลสิงแต่ตอนนี้อาศัยหลังพิงเชือกเลยนะครับอาศัยความเก่าแต่ไต่ซ้ายมาครับเอาความชัดเจนโอ้ปัดขวานขว้างกันไกลจริงๆครับกระเซมโอ้ขยันเนี่ยขยันกว่าครับกระเซมครับแต่มันไม่ค่อยเข้าเป้าอะครับจั่วล้มไปซะเยอะครับคนละแข้งครับเข้ามาโอ้ยจะต่อยมันไม่ถนัดครับนาทีสุดท้ายแล้วล่ะครับโอ้ยังเดินเข้าหาครับโอแกนเราสิงนี่คุมแล้วครับอาศัยจังหวะเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับนี่ครับได้แล้วก็รวบเอาไว้ครับโอคาเซมจะปักศอกแม่โอ้ใจเย็น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 แม่พ่อเจ้าพระคุณครับเอาทุกอย่างครับโอ้หน้าแกนรสิงห์ไม่หมดก็โอ้ยโดนไปปลายหมัดครับเสียหลักล้มลงไปนะครับลูกนี้แต่ดูครับความมุ่งมั่นความตั้งใจยังมีครับคาเซโมซาน่าแม้จะเจอความเก๋าของแกนนอร์สิงเข้าไปก็ลำบากใจก็อึดอัดเลยครับแบบนี้โอ้ยโดนคืนแกงคืนข่าวเข้าไปอีกขอสักหมัดนะคาเซมบอกโอ้ยแกนนอร์สิงไม่ปล่อยหมดยกเลยครับโอ้คู่นี้ระทึกใจจริงๆครับโอ้สุดๆครับแม่โอ้เหนื่อยครับเหนื่อยจริงๆครับไปดูภาพไฮไลท์ครับนี่ครับที่ได้นับก่อนนะครับแกนนรสิงห์ครับหมัดขวาเปลี่ยนเดียวก็นึกว่าจะเป็นงานง่ายครับนี่เป็นของเรานะครับแล้วไปดูของเขาบ้างครับตำแหน่งคล้ายๆกันเลยครับแหมโดนแบบเดียวกันเลยครับแล้วนี่ครับหักศอกลูกนี้ครับได้เลือดเลยครับของฝากจากเมืองกรุงครับอีกทีครับดูครับและผู้ชนะได้แก่นักชกในมุมแดงโอ้โหเป็นแก่นนอสิงห์เดนเนไทยแลนด์ครับโอ้ยมาแสงเข้าป้ายไปครับโอ้เบียดกันสนุกสุดๆเลยครับคู่นี้